2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยที่เราได้ปล่อยเป็นทีเซอร์นะคะเป็นเขาเรียกก็เป็นเทปพิเศษของคุยเช้าโชว์นะคะสัมภาษณ์คุณสุมณีคุณเกษมคือต้องบอกว่าทุกคนให้ความสนใจมากมีคนเนี่ยคืออยากให้กำลังใจนะคะแล้วก็ตกใจบ้างคือเพราะว่าเราจะเห็นคุณสุมณีเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วก็เราจะจำภาพคือคุณสมณีเนี่ยเป็นบาร์บี้เมืองไทยออกมาสังคมอยู่บ่อยๆแบบนี้นะคะใช่เป็นไฮโซหมื่นล้านนะคะแต่พอข่าวออกมาว่าคุณสมณีเนี่ยป่วยหลายคนเนี่ยก็ตกใจแล้วก็อยากที่จะให้กำลังใจมากๆเลยเธอป่วยเป็นโรคมะเร็งปีกมดลูกนั่นเองนะครับคือจริงๆมีหลายข้อความส่งเข้ามาทีมงานของเรานี่รับโทรศัพท์กันเยอะมากว่าเป็นยังไงบ้างหนักขนาดไหนคือต้องบอกนะครับว่าณจุดนี้ทางรายการของเราเนี่ยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากเลยนะครับที่คุณสุมณีอนุญาตให้กับรายการของเราได้เข้าไปถ่ายทำคือให้คุณผู้ชมทุกท่านคุณผู้ชมที่รู้จักเธอดีอยู่แล้วหรืออยากจะรู้ว่าผู้หญิงเก๋คนนี้สามารถต่อสู้กับโรคร้ายนี้ได้ยังไงบ้างไปดูทั้งมุมมองทั้งความคิดทั้งทัศนคติผู้หญิงคนนี้กับโรคร้ายที่เกิดขึ้นกับเธอครับแล้ววันนี้แหละครับเราจะตามคุณส้มณัชพรเจ้าของรายการคุยเช้าโชว์ของเรานี่เลยครับจะพาลูกชายสุดน่ารักน้องพุทธรักษาไปเยี่ยมน้องพุทธนะฮะไปเยี่ยมคุณสุมณีด้วยกันถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปพบกับเธอครับคุณท่านคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องพุทธสวัสดีค่ะน้องพุทธมาด้วยพามากราบพามากราบคุณท่านขออ๋อไหนลูกน่ารักที่สุดเลยกดไลค์ให้ทุกวันเลยค่ะกราบโตเร็วจังเลยกราบก่อนกราบก่อนตรงนี้ตรงนี้ได้ใช่ไหมคะได้ได้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณป้ารักษาเนี่ยยายมีอะไรให้ร้านเขาเรียกของพ่อเกษมเพื่อให้พ่อจะได้อยู่มีความสุขลูกนะอู้อู้อู้มาท่านกลับขอบพระคุณมากค่ะลูกกลับอีกรอบหนึ่งเราต้องเอาของมาเยี่ยมท่านนะท่านให้ของเราก่อนขอบพระคุณจะได้คุ้มครองรักษาลูกนะลูกนะขอโตขึ้นรูปหล่อมีชื่อเสียงโด่งดังไป3โลกนะเป็นร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีติดอันดับโลกนะคะคุณท่านค่ะเดี๋ยวส่งขออนุญาตถามนึงคือด้วยความที่ส้มกับคุณท่านรู้จักกันมานานน่าเป็นแบบเป็นสิบปีแล้วค่ะแล้วก็เป็นตกใจนิดนึงกับข่าวที่ได้รับมานะคะเพราะว่าทางเราก็ follow IG คุณท่านก็ follow ทางส้มแล้วก็เราก็กดไลค์ชีวิตซึ่งกันและกันไปมาเราไม่เคยรับทราบเรื่องนี้มาก่อนเลยอ๋อจริงๆก็ไม่รู้สึกอะไรหมายถึงไม่รู้เรื่องเลยนะคะยังหล่าๆอยู่ยังไปเต้นรำอยู่อะไรอยู่พอดีจังหวะที่ต้องไปทำเมมโมแกรมประจำปีนะคะสรุปว่าเป็นมะเร็งที่ไหนคะก็เนี่ยก็ไปทำเมมโมแกรมก็เลยพอทำเมมโมแกรมเสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะไปหาอาจารย์หมอให้อ่านดูเมมโมแกรมนั้นพี่ก็เลยขอทำเพทสแกนคือทำทั้งตัวเลยแทนที่จะไปกวดตับไตไม่รู้มันเป็นตรงไหนคือหน้าอกนะไม่มีอยู่แล้วก็เลยไปตรวจทั้งตัวเลยก็เลยไปเจอว่าเป็นที่ปีกมดลูกนิดเดียวเพิ่งเริ่มค่ะก็คือสเตจหนึ่งยังสเตจหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะก็ไปเจอทันทีคือเราไปกวดทุกปีก็มันก็ไม่ขึ้นไม่มีค่าเลือดก็ไม่ขึ้นอะไรก็มีปีต้นปีเนี่ยค่ะไอ้โรคนี้ทิ้งไว้นานมันทุกวันมันก็นะคะมันก็สเปรดได้อะไรได้ค่ะก็โชคดีได้ทำภายในไม่กี่วันก็เลยทุกอย่างที่แรกจะเลี้ยงที่บ้านจะเลี้ยงวันเกิดอะไรต่ออะไรเลยแคนเซิลหมดเลยคนไว้เยอะแยะค่ะตอนนี้ก็4เดือนมาแล้วค่ะให้คีโมครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วเป็น6ครั้งด้วยกันห่างกัน3อาทิตย์ตลอดเลยไม่มีใครได้ทราบเลยไม่ได้ปิดเป็นความลับมันกระทันหันมากค่ะไม่ทันได้บอกใครก็เพียงแต่เพื่อนๆที่เชิญมาทานนะตั้ง40 50คนเขาทราบกันไอ้ข่าวมันก็กระจายไปนะคะอะไรอย่างงี้ค่ะค่ะคุณสมณีส้มถามเลยนะคะจังหวะแรกที่เราทราบว่าเราเป็นมะเร็งเนี่ยค่ะกลัวมั้ยคะไม่กลัวเลยค่ะก็หมดตบีซี่อุ๊ยตายจะหาหมออะไรที่ดีที่สุดนะถ้าที่ท่านต้อง available ด้วยหมอเดี๋ยวนี้ก็บูบีซี่แต่ละท่านเนี่ยนะคะคนไข้เต็มมือหมดเลยแล้วตอนนี้คุณท่านทำคีโมมาทั้งหมดกี่เข็มก็6เข็มก็จบแล้วค่ะ
เข็มเนี้ยวันนี้ค่ะเข็มสุดท้ายแล้วค่ะตอนทำคีโมนี่มันเจ็บเจ็บมากไหมไม่ค่ะเนี่ยถ้าใส่เนี่ยอันนี้คือเจาะพอร์ตอันนี้ยังค่ะนี่เมื่อกี้ไปตรวจเลือดเดี๋ยวผลเลือดมาแล้วต้องผลเลือดต้องมีค่าเมล็ดเลือดขาวพอคุณหมอถึงจะยอมใส่ฉีดคีโมให้เพราะส้มเคยได้ยินมาว่าการทำคีโมมันมีความเจ็บปวดมีความทรมานไม่มันหลังจากนั้นอาจจะมีเอฟเฟกต์ after effect อันนะคะส่วนใหญ่มันเป็นยังไงบ้างคะแบบที่ไม่เป็นเลยเพราะว่าหนึ่งก็ให้เนี่ยเนี่ยตอนนี้ก็ให้ยาแก้แพ้ก่อนนะคะ2-3 ชั่วโมงเนี่ยยาแก้แพ้เสร็จแล้วถึงจะให้คีโมอีก 3-4 ชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นก็เป็นยาอย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าที่จะไปบำรุงแล้วก็นั่นทำให้เส้นเลือดแข็งแรงอะไรที่จะเป็นผนังกั้นไม่ให้มะเร็งมันไปผุดที่ไหนอีกอะไรทำนองนี้ค่ะอันนั้นให้อีก15ชั่วโมงนั่นจะใช้เวลานานมากค่ะไม่มีความเจ็บปวดใดๆเลยเกิดก็มันเนี่ยใส่ไปที่พอร์ตเนี่ยเจาะพอร์ตปั๊บเนี่ยตั้งกระเจาะเลือดมาก็ไม่ต้องไปเที่ยวเจาะทำอะไรนะคะใส่พอร์ตนี่ใหญ่สักประมาณสตังค์นึงคุณสุมณีคะปกติแล้วคนที่เป็นคีโมค่ะที่ฉีดคีโมค่ะที่เขาฉีดคีโมที่สุมรู้จักมาเนี่ยค่ะเขาจะมีความเจ็บปวดรวดร้าวเขาจะมีความทุกข์ทรมานเขาจะกินไม่ได้นอนไม่หลับผมเขาก็จะร่วงเขาจะมีอะไรที่ทรมานเยอะมีผมก็ร่วงนะคะแต่ว่าอย่างอื่นก็มี 2-3 วันแรกหลังจากฉีดแล้วนี่ก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวนะคะพลิกไปพลิกมาคุณหมอก็ถามว่ามันเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนแล้วก็บอกไม่ถูกสรุปมันเจ็บไหมคะมันก็ไม่เจ็บค่ะมันก็ไม่แน่อะไรแต่มันรู้สึกไม่สบายตัวจะเป็นไข้ก็ไม่ใช่จะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะอะไรเนี่ยเป็นอะไรที่แปลกมากค่ะแล้วก็เสียวเสาหายหมดเลยดีอยู่อย่างเดียวเนื้อเสียวเสาหายหมดเลยที่เคยไปจี้ทุก10วันทุกแสดงว่าเป็นมะเร็งแล้วมีข้อดีคือทำให้สิวหายทำให้สิวหายค่ะผิวนี่ลอกทุกวันเลยค่ะก็นะคะอะไรแต่ผิวมันจะแห้งอ่ะนะคะคือยามันคงเข้าไปขับอะไรทุกอย่างออกมานะคะอะไรเซลล์ผมเพิ่มถึงตายหมดส้มถามคุณสุมณีหน่อยนะคะตอนที่เรารู้ว่าเราเป็นมะเร็งค่ะค่ะกลัวตายไหมคะไม่เลยไม่ทันได้นึกถึงอ่ะฮะเป็นคนแปลกอ่ะคือเวลานั้นเราก็หมดตบีซี่คิดว่าเราจะนั่นยังไงนะแล้วก็วางแผนชีวิตเองงานเรานี่เราจะต้องอันไหนจะต้องนั่นก่อนอันไหนนั่นจะมอบให้ใครอันนี้ไว้ก่อนเลยเผื่อเวลาเราไปผ่าตัดนะคะยังอยู่ในโรงพยาบาลเราจะเลยมันหมดแต่คิดอะไรเนี่ยรอบด้านเนี่ยนะคะมันก็เลยลืมไปแล้วจนกระทั่งบัดนี้ก็ไม่ได้เคยคิดกลัวอะไรเลยก็แปลกๆค่ะแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งเราทุ่นนะถ้าเกิดวันหนึ่งเราเกิดปุบปับเราต้องไปขึ้นมาคือได้เตรียมอะไรไว้ที่จริงยังไม่พร้อมเลยเมื่อกี้ยังเพิ่งจะมาให้คุณหมอขอคุณหมอเขียนอะไรนะคะใบรับรองแพทย์ว่าเนี่ยพี่ยังสติสัมปชัญญะสมบูรณ์นะพร้อมที่จะเขียนไปในกรรมหรือเขียนเกี่ยวกับอะไรก็แล้วได้เนี่ยนะฮะสั่งเสียเรื่องอะไรต่ออะไรมูลนิธิอะไรต่ออะไรคือเรานะมียังมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์อยู่เนี่ยคุณหมอเพิ่งเซ็นเมื่อกี้นี่เองค่ะคือด้วยตัวของคุณสมีคงจะไม่กลัวค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทั้งมะเร็งหรือว่าความตายสมมั่นใจแต่คนรอบข้างอะค่ะคนที่ดูแลคุณสุมณีเห็นส้มรู้ส้มยังแบบแป้วไปเลยใช่เขาก็นั่นกันเหมือนกันนะคะก็เลยจึงได้อยากจะรีบทำอะไรไว้ทั้งมูลนิธิอะไรนะคะที่จะให้ดูแลเมื่อถ้าเกิดพี่อาจจะตื่นขึ้นมาอาจจะเวอไม่รู้เรื่องไปก็ได้นะคนเรานะคะถ้าไม่แน่ดีๆพูดกันอยู่อย่างนี้รุ่งขึ้นอาจจะถึงมาจำใครไม่ได้สักคนคือจะบอกว่าหนูรู้จักคุณท่านมานานมากแล้วแบบขอโทษที่ทนไม่ไหวนะเพราะว่าหนูเป็นห่วงมากค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ก็มีความอบอุ่นใจมากนะคะรอบข้างอย่างน้องส้มนะอะไรนี่นะคะก็อุตส่าห์เอ็นดูพี่นะมาตลอดอะไรต่ออะไรนะคะพี่ก็รู้สึกไม่หงอยเหงานะที่จริงเกิดมานี่ก็ตัวคนเดียวมีลูกก็ลูกคนเดียวคุณแม่ก็มีลูกคนเดียวเพราะฉะนั้นครอบครัวพี่นี่เล็กมากเลยนะคะมีแต่อาศัยเนี่ยนะคะเนี่ยคนรอบข้างนะคะคนรู้จักอะไรเนี่ยก็ทำให้อบอุ่นนะคะอะไรว่าไม่อยากมานี่คือแบบอยากให้ท่านหายแล้วก็อยากเพราะว่าต่อให้ท่านเป็นมะเร็งอยู่ท่านก็ยังสวยเหมือนเดิมท่านดูไม่ออกเลยว่าเป็นแล้วส้มเนื้อส้มไม่อยากให้สุภาพสตรีที่แบบเพื่อนละหรือบางทีคนนอกหลายคนยังเนื้อพี่ไปทำเสริมสวยเปล่าที่หายไปเดี๋ยวขอฟังจากปากคนที่ดูแลคุณสุมณีมา10กว่าปีนะคะอยากฟังจากปากคนนี้ว่าเพราะอย่างส้มเนี้ยส้มพอส้มรู้ส้มยังแบบส
สะเทือนอ่ะส้มแบบน้ำหูน้ำตาไหลแล้วส้มรู้สึกแบบแล้วคนที่ดูแลคุณสุมณีมาเป็น10ปีที่รับใช้ตัวติดกันงั้นเดี๋ยวส้มขอเชิญคุณใหญ่คุณใหญ่ค่ะเชิญหน่อยค่ะสวัสดีค่ะคุณใหญ่นี่คือแนะนำตัวเองเนี่ยเป็นนางต้นห้องค่ะเดี๋ยวเพื่อนก็จะเล่ากันว่าเป็นสางกุ้งสูงสุดอย่างที่เรารู้จักกันมานานแล้วนะคะจริงๆแล้วตอนแรกมาทำงานในฐานะเป็นสไตลิสต์ก่อนค่ะแล้วก็เกาะหาที่เกาะก็เป็นชายกระโปรงที่เราใช้เกาะทำมาหากินมาตลอดชีวิตการทำงาน18ปีแล้วค่ะ18ปีถ้ามีลูกเราก็เป็นสาวละคุณใหญ่แล้วตอนที่รู้ว่าคุณสุมณีเป็นมะเร็งโอ้ไม่คิดอะไรเลยเพราะเรียนเป็นมะเร็งมาก่อนคุณใหญ่เป็นมะเร็งที่ไหนกระเพาะกับลำไส้แล้วทำไมถึงคึกได้ขนาดนี้เป็นมะเร็งกระเพาะกับลำไส้ควรต้องตายไปแล้วสิไม่ตายไงฉันอยู่ไม่ได้ไงถ้าตอนแรกคิดว่าจะไปละแต่ว่าพอเข้าจริงๆลงไปไม่ได้เพราะเรามีห่วงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยตอนที่เหมือนกับเราไปเรียนมาก่อนเราบอกนี่ท่านถามนี่ท่านต้องฟังหนูนะหนูเป็นมาก่อนท่านส่งไปหนูมาเรียนแล้วเพราะว่าถ้าเกิดไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นสิ่งเดียวที่จะล้างท่านได้ก็คือห่วงแต่อย่ารู้ว่าท่านไม่ไปหรอกคือจริงๆเนี่ยจะพูดให้ฟังนะฮะทุกคนกลัวกันหมดละฮะแต่พอเรารู้จัก18ปีจะรู้ว่าไอ้การที่ท่านไม่พูดเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกค่ะเพราะว่าระดับความคิดการหลายอย่างมันมีหลายอย่างแต่ตัวท่านเองเนี่ยท่านคงไม่คิดหรอกว่าตัวเองเป็นอะไรคือมันเป็นก็ต้องทำนิสัยเขาเป็นอย่างนี้ตอนขออนุญาตนะใช้ภาษาชาวบ้านตอนผัวตายเนี่ยยังไม่เวลาจะร้องไห้เลยเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ต้องมีน้ำอาบน้ำศพพระราชทานแล้วใช่ไหมมันจะเศร้าวูบนะครับไปเห็นศพอ้าวตายแล้วก็ต้องเข็นออกไปแล้วต้องไปเอาพระมานำศพออกไปวัดแล้วต้องนัดวัดนะคะนักวัดก็ต้องตามศาลาอีกอะไรอีกเชิญเสด็จอีกอะไรมู้สารพัดแล้วเดี๋ยวชุดไทยอีกใช่ไหมแล้วเดี๋ยวแขกก็ต้องมาอีกแล้วเป็นของพระราชทานมามันต้องลงหนังสือพิมพ์อันไหนอะไรเดี๋ยวร้องไห้อีกนี่อินท่านก็อยู่จนน้องไม่ร้องไห้อยู่นี่เพราะว่าแบบรู้จักกันมานานนี่เราเป็น10ปีแล้วคุณสุมณีแล้วเหมือนแบบเนี่ยเหมือนญาติที่เป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่ที่เราเคารพรักมากแล้วแบบโทรถามเชิญเนี่ยให้หายแบบปกติเป็นสวยๆงามเลยคุณรู้ไหมดิฉันเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงที่จะให้กำลังใจเขาซึ่งเรายังไม่รู้ใจเขาแต่คิดว่าคงไม่เป็นไรเท่าไหร่มากแต่แบบตอนเราเป็นเรายังเป็นอ่ะก็ยังบอกว่าเนี่ยอยู่ดีเขียนอย่างนะท่านคะจำได้ไหมอยู่ดีมันทิ้งกันไม่ได้นะหนูอยู่แล้วเนี่ยท่านรับปากแล้วนะอย่างที่หนูตามเนี่ยตามชามแช่หนูจะแช่หนูจะตามจองล้างจองผ่าพูดอย่างนี้เลยส้มเห็นวันนี้ส้มก็ดีใจนะคะจริงๆที่น้ำหูน้ำตาไหลไม่ได้ดราม่าหรอกมันเป็นความเป็นห่วงที่แบบไม่ได้มาพบแล้วพอมาเห็นแล้วมันทนไม่ไหวคนที่ดูแลคุณสุมณีก็มีความผูกพันกับคุณสุมณีแบบเป็น10ปีมีสิใช่ไหมและคุณสุมณีก็มีความผูกพันกับเขาค่ะแบบนะใครนะใครมาอยู่ด้วยเนี่ยทำดีกับเรานิดเดียวโอ้ยเราซาบซึ้งเห็นเขาเป็นลูกเป็นหลานนะพี่ป้านะไม่ใช่หมดไม่ค่อยมาหาด้วยซุ่มด่าตลอดเราคนเราทำงานมีสิฉันเข้าใจเสมอนะจริงแล้วค่ะแล้วซุ่มถามเลยนะพี่มันคงเป็นคนโบราณนะคะแน่นอนถ้าเกิดวันหนึ่งเราเกิดไม่อยู่ขึ้นมาจริงคุณมณีแล้วนึกถึงพวกเขาเหล่านี้ไหมคะว่าเขาทำเอาไว้ให้เขาต้องอยู่กินดีอะไรคะก็นี่ไงคะถึงต้องมาทำอะไรต่ออะไรเอาไว้นี่คือทำเพื่อบริวารเพื่อบริวารค่ะแล้วก็เป็นผู้หญิงฉลาดมากเพื่อลูกด้วยแล้วก็เพื่อบริวารด้วยนะคะก็ต้องอยู่ดีกินดีเหมือนกับอาจจะตลอดชีวิตไปนะฮะแล้วลูกหลานก็ด้วยถ้าใครอยากจะอยู่กับเรานะคะอะไรก็เลี้ยงกันไปเป็นกลุ่มบริวารที่น่าอิจฉามากมีนายแบบนี้ส้มได้แรงบันดาลใจนะส้มอยากเป็นนายอย่างคุณสุมณีอ๋อค่ะคือมันแบบคนโบราณนั่นนะคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่พี่นี่ก็เป็นอย่างนี้มาตลอดเลี้ยงมันจนตายค่ะนะคะแล้วก็ส้มคิดว่าคุณสุมณีหายแน่นอนแล้วกลับมาเปรี้ยวแต่ส้มว่าสุภาพสตรีคนนี้ไม่น่าจะจบหลังการหายจากมะเร็งด้วยอะไรแบบนี้ต้องมีโปรเจกต์ค่ะแต่จริงๆพี่ส้มพูดกันนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ประชุมกันสองคนเลยขายที่ขายทางขายคือเมื่อวานนี้ประชุมกันนี่ไงประชุมกันสองคนก็คุยกันตรงๆเพราะว่า process ของการทำทุกอย่างเนี่ยมันใกล้หมดแล้วอันนี้เหลือ30เดือนสุดท้ายของการทำ PR ทั้งหมดท่านจะออกสื่อให้ทุกคนอีก30เดือนสุดท้ายที่จับปากดิฉันเลยผู้อำนวยการเลยจริงๆค่ะ30เดือนสุดท้ายนี่หมายความว่าอะไร30เดือนแล้วไม่ให้ออกแล้วเพราะว่าถ้าจะต้องไปนั่งเคลียร์เรื่องพินัยกรรมเรื่องทรัสต์การวางเงินวางผังการกระจายเงินมันต้องใช้อีก2ปี3ปีนะพี่มันก็80กว่าจะ90ก็จะไม่ค่อยพักมันเป็นไปไม่ได้แล้วถ้าเกิดต้องพักจริงๆแล้วคุณสุมณีบ้านปลายคุณสุมณีมองแต่ลำสิคะเชิญผู้ชายมาที่บ้านสิคะเป็นส่วนตัวขอฟังกับปากเดี๋ยวสิเดี๋ยวพยานล่าส่งมาเป็นว่าดีอย่าโหให้ฉันเป็นตัวเองดีกว่าเขาเก็บไว้หน่อยความในขอฟังจากปากทำไมคะคุณลำอยู่ตลอดเวลานะคะจนกระทั่งนาทีสุดท้ายแล้วไม่รู้ตัวเลยก็เนี่ยชวนเพื่อนมาเต็มบ้านนี่ก็มาร้องเพลงกันเพศไหนคะเวลาเพื่อนมาฮะเพศไหนคะต้องสองเพศนะเชิญเพศเดียวก็ไม่หนุกแล้ว
เห็นคุณสุมีไม่เห็นเหมือนเห็นตัวเองเหมือนกันมีมุมมีมุมมีมุมคุณสุมณีคะแล้วเราจะฉลองเฉลิมฉลองกับการหายโรคมะเร็งแบบนี้คิดยังคะว่าจะไปปาร์ตี้ที่ไหนก็เดี๋ยวเริ่มต้น3อาทิตย์แรกหลังจากฉีดคำนี้แล้วว่าจะเอานักดนตรีมาแล้วก็เชิญเพื่อนมาร้องเพลงกันที่บ้านค่ะเปี้ยวเปี้ยวแล้วก่อนฉลองถ่ายแบบโปรไหมคะค่ะก็ค่ะอันนั้นก็ค่ะหายจากโรคมะเร็งเสร็จถ่ายแบบนู้ดเลยถ่ายสิก็ผู้ชายนั้นโทรสั่งตลอดตราบใดที่ฉันยังอยู่สุวรรณีไม่ตายพวกตัวฟิตหุ่นรอเรียกปุ๊บมาปั๊บมาเป็นไงล่ะเกิดมาไม่เคยเห็นนะสุภาพสตรีอายุ80กว่าเพิ่งหายจากโรคมะเร็งถ่ายนู้ดเลยละกันเนอะสิครับก็หายแล้วเมื่อ2วันนี้ก็มีหนุ่มมาไทยนู้ดข้างบนด้วยเยอะแล้วดาราดังดังงั้นถ้าอย่างนั้นรายการขอติดตามดูการถ่ายแบบในครั้งต่อไปหลังจากที่คุณสุวรรณีหายจากยินดีค่ะยินดีเปิดห้องปลอดเชื้อให้เขามาถ่ายได้ไหมคะได้ได้ทุกเมื่อเลยใช่ไหมคะดีจะได้โชว์ห้องใหม่ด้วยโอเคเขาถ่ายเช้าตรงนี้อาหารเช้านอนดูว่าช่างท่านเจ้าคะเขาถ่ายเช้าเลี้ยงอาหารเช้าได้ใช่ไหมคะได้โอเคอาหารเช้ากินส้มตำไม่ได้นะคะอร่อยไหมอร่อยก็อันนี้ไม่การันตีนะคะเพราะว่าคุกใหญ่เสียไปแล้วเมื่อ2ปีแล้วค่ะคุณสุวรรณีต้องฝากบอกคนที่ดูอยู่นะตอนนี้จะบอกอะไรกับคนที่เป็นมะเร็งหาอะไรทำให้ตัวเองมันดีซี่นะคะแล้วถ้าเราชอบด้วยสิ่งที่เราชอบอะไรเนี่ยนะคะมันก็เพลิดเพลินนะคะก็ลืมเวลาลืมเจ็บลืมอะไรอย่างจะฉีดยานี่แล้วก็เอ้ยเราไปคิดอย่างนั้นใช่ไหมก็สอนอย่างนี้แยกใจแยกใจถ้าพี่ก็นางคนที่ทำไม่ได้ก็โทรไปจิกผ่าตัดนี่ก็เฉยเลยนะจะวางยาจะอะไรนี่จะใส่พอร์ตนี่ก็ยังต้องวางยาหน่อยๆซึ่งว่า positive thinking หรือการคิดในมันแง่บวกเนี่ยสำคัญกับผู้ป่วยอันนี้จริงเลยค่ะวันนี้ส้มกราบขอบพระคุณคุณสุวรรณีด้วยนะคะส้มแล้วก็ลูกชายที่ได้มาเยี่ยมคุณสุวรรณีวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็จะเห็นว่าเป็นครั้งที่ใหญ่ไซส์จริงๆเพราะว่าอย่างว่าคอนเทนต์เนี่ยเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดมันไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินเลยเพราะทุกคนจะติดว่ารวยหรืออะไรมันก็สบายการเจ็บป่วยแบบเนี้ยมันตายได้ทุกขณะเงินซื้อไม่ได้เพชรซื้อไม่ได้นะคะแต่ขณะที่เขารู้อ่ะเหมือนเขาเตรียมตัวเขารู้มันต้องมาสิ่งที่เขาทำคือการที่ว่าถ้าฉันไปอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ว่าน้อยคนมันจะคิดได้ซึ่งดีใจที่ชีวิตนี้ได้มีโอกาสได้รู้จักคุณท่านนะคะแล้วก็ดีใจที่คุณท่านให้เกียรติให้ส้มและทีมงานได้มานั่งอยู่ตรงนี้ส้มคิดว่าวันนี้ส้มมาสัมภาษณ์นะส้มกับตอนแรกจะมาอัปเดตถามอาการกับได้ว่าแบบได้ไอดอลที่แบบ life is beautiful มาจากคนนี้เลยจริงๆนี่เป็นเรื่องส่วนตัวที่ปกติเราจะไม่เปิดเผยกันเพราะว่าเนาะคนป่วยแล้วเนี่ยมักถูกมองข้ามเรื่องของศักยภาพนะคะเพราะฉะนั้นการ announce ครั้งนี้เนี่ยมันมีมันหลายอย่างมากอยู่มันเป็นการบอกมนุษย์ว่าที่มนุษย์มันเจ็บได้มันป่วยได้อะไรอย่างเงี้ยทั้งเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาอ๋อจ้ะนั่นแหละเมื่อยอยากจะขออยากจะเข้าห้องน้ำขอให้หลานขอให้หลานได้คุณสุมาลีได้กอดหลานนะคะแล้วก็จูบมือท่านหายเร็วๆนะคะโอเคมาหายเร็วๆครับหายเร็วๆครับนะโตวันโตคืนนะครับเป็นเด็กดีนะครับท่านควรจะต้องร้องเพลงให้คนทั้งประเทศได้เห็นว่าฉันเป็นมะเร็งฉันหายจากมะเร็งฉันอายุ80กว่าฉันมีความสุขกับชีวิตเพลงประจำก็ลาบีอองโรสค่ะเอาเลยค่ะขอยิ้มเมพองดองเซพายิ้มเมพาลิตูบาJe voilà bien rose, il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. ขอบคุณมากหนูกับลูกขอให้คุณสุวรรณีหายเร็วๆนะค่ะค่ะแล้วก็กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะวันไหนไปแบบว่าไลฟ์สดที่บ้านนะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะขอให้คุณสุขกายสุขใจนะมีความสำเร็จในชีวิตเจริญรุ่งเรืองจนถึงที่สุดค่ะค่ะเรียนรู้เรื่อง
ยอดครับเป็นเค้กพิเศษที่ต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยที่ได้เห็นทีเซอร์นะคะยังรู้สึกว่าตัวเองดูแล้วจะต้องรู้สึกเศร้าจะต้องรู้สึกห่อเหี่ยวหดเขาเรียกว่าหดหู่กับชีวิตแต่ว่าเมื่อดูแล้วเนี่ยมันได้ทั้งรอยยิ้มได้ทั้งกำลังใจนะคะต้องขอบคุณคุณสุมณีมากๆเลยนะคะขอบคุณจริงๆนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นการให้กำลังใจกับทุกคนที่ใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้นะคะทำให้รู้ว่าการที่เราป่วยเราเป็นมะเร็งไม่ใช่ว่าชีวิตเราจะจบชีวิตเรายังต้องดำเนินต่อไปนะคะแล้วก็ถือว่าคุณสุมณีเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยสำหรับคนที่กำลังป่วยนะคะคือไม่กลัวกับความตายกล้าที่จะเผชิญกับมันนะคะแล้วแม้กระทั่งคนใกล้ชิดอย่างคุณใหญ่เองก็เข้มแข็งเหมือนแบบร่าเริงกับสิ่งที่ตัวเองเป็นมะเร็งเหรอฉันไม่กลัวฉันผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าคนใกล้ชิดก็เป็นกำลังใจสำคัญให้กับคุณสุมณีนะคะคุณสุมณีบอกว่าเราต้องแยกกายแยกใจกายเราเจ็บแต่ใจเราไม่เจ็บเป็นคำที่ดีมากๆ positive life is beautiful ชีวิตคือถ้าเราคิดบวกเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยจะต้องมีความสุขแล้วก็เป็นชีวิตที่สวยงามนะคะต้องขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กับทุกคนจริงๆค่ะย้ำอีกทีนะครับว่าคุณจุมณีเขาได้ฉีดเคมีไปเข็มที่6แล้วและตอนนี้คือเชื้อมะเร็งออกจากร่างกายไปหมดแล้วยินดีด้วยนะครับแต่อย่าลืมที่ท่านสัญญาไว้ว่าหายเมื่อไหร่แข็งแรงเมื่อไหร่และท่านจะมีปาร์ตี้ที่บ้านจะเต้นให้ดูจะถ่ายชุดว่ายน้ำให้ดูจะมีหนุ่มๆซิกแพคมาให้ดูเชิญรายการของเราด้วยกันละกันนะครับอยากจะไปร่วมฉลองอีกหนึ่งความสำเร็จของชีวิตอีกหนึ่งความสุขของชีวิตที่คุณจุมณีอยากจะถ่ายทอดให้กับทุกคนโดยเฉพาะคนที่อาจจะกำลังป่วยเป็นโรคมะเร็งอยู่คุณสมบัติกำลังดูอยู่ในเช้านี้ด้วยขอบคุณมากเลยครับขอบคุณค่ะต้องบอกว่าทางทีมงานทั้งหมดของรายการคุยเช้าโชว์นะฮะรวมไปถึงแฟนๆรายการเองนี่ก็ฝากกำลังใจไปให้คุณสุมณีหูเยอะมากๆเลยตั้งแต่วันที่เราเริ่มต้นโพสต์ตัวอย่างของคลิปวิดีโอบทสัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะฮะจนกระทั่งตอนนี้เองก็มีคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการอยู่เนี่ยนะฮะยังคอมเมนต์เข้ามาอยู่เรื่อยๆเพื่อเป็นการให้กำลังใจคุณสุมณีผมว่าอีกสิ่งนึงที่ทางรายการคุยเช้าโชว์อยากจะเห็นเหมือนกันนะฮะหลังจากที่คุณสุมณีรักษาตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วอยากจะให้เข้ามาร้องเพลง La Vie en Rose เต็มๆเราจะได้ฟังกันแบบเต็มเวอร์ชันเลยนะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจคนอยากดูเยอะนะเราจะรอดูนะรอดูคุณสุมณีถ่ายนู๊ตนะที่ท่านบอกนะคะแล้วก็ต้องการฟังเพลงนะฮะเดี๋ยวผมต้องไปฟิตหุ่น